โดยการไปหยิบฟองน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็ทำท่าอุดจมูกแล้วก็วิ่งไวด้วยนะทุกคนระวังด้วยเปิดประตูแล้วมันจะระเบิดโอ้โหระเบิดตั้งแต่ห้องเราเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่นิวในเกมโรบอกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะ Fire Escape นั่นเองนะหรือว่าหนีจากไฟไหม้แต่จะบอกว่าในแบบนี้ไม่ใช่ดาบออบบี้นะมันเป็นการหนีเอาชีวิตรอดจากไฟไหม้จริงๆนะถ้าเกิดอยากรู้นะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยหนีจากไฟไหม้เราจะสามารถรอดชีวิตออกมาได้หรือไม่นะหรือว่าจะโดนไฟไหม้ตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่ากับหนีไฟไหม้นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้พี่นิวก็มาอยู่ในแมป Fire Escape แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไง What that เดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเมื่อกี้มันมีกรอบคำพูดตรงนี้ขึ้นมาใช่มั้ยแล้วมันหายไปไหนแล้วเมื่อกี้อ่านทันนะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปที่ห้องน้ำนะคะแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยคือตอนนี้เราอยู่บนตึกนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ชั้นอะไรนะทุกคนเขาบอกว่าให้เราไปที่ห้องน้ำห้องน้ำเปิดประตูฮะ what that มันก็ให้เราเลือกนะคะว่าเราจะทำการเปิดประตูหรือเปล่าเอาเปิดออกไปอ้าวนี่ไงห้องน้ำแล้วไงต่อมาถูกด้วยนะคะพอเราเข้ามาในห้องน้ำแล้วนะคะมันก็ให้เราเนี่ยหาวิธีออกไปให้ได้นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราหยิบอะไรมาWhat that เราเจออะไรไม่รู้ตรงอ่างอาบน้ำนะคะและตรงด้านข้างนี้นะคะเป็นอะไรมาดูกันอันนี้คืออ๋อวิ่งไวนะคะถ้าเกิดไม่กดก็เดินช้าอันนี้ดีกว่านะแล้วก็อันบนคือแบบว่าเป็นการหลบควันไฟนั่นเองนะคะโอเคอุ้ยเราเจออะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้ทุกคนอ๋อนี่ไงมันให้เอาฟองน้ำมาลองนะคะนี่อ่ะลองน้ำเพื่อที่ว่าเอามาอุดจมูกเรานะคะไม่ให้ควันเนี่ยเข้าไปในจมูกเรานั่นเองเอาล่ะตอนนี้นะทุกคนเราก็เอาฟองน้ำนะที่ใส่น้ำแล้วนะชุ่มไปด้วยน้ำมาอุดจมูกเราแป๊บนึงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ควันมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะและนักดับเพลิงเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยทำการเปิดประตูออกไปนะคะแล้วก็ทำการเช็คประตูด้วยว่าตรงประตูเนี่ยมีไฟหรือเปล่านะคะโอเคไปเลยโอเพนเปิดออกมาแล้วว้าวนี่คืออะไรโอ้โหห้องใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยและน้ำดับเพลิงนะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยรีบวิ่งเลยนะฮะรีบวิ่งหาทางออกนะทุกคนประเด็นคือทางออกอยู่ไหน ทางออกนี่เปล่าเฮ้ยเจอทางออกโอเคกดไปเลยหลังจากนั้นนะนักดับเพลิงเนี่ยเขาก็บอกว่าห้ามเรากระโดดลงไปเด็ดขาดนะเพราะว่ามันสูงมากอันตรายนะทุกคน เขาก็บอกว่าให้หาทางหนีทางอื่นนะคะแสดงว่าทางนี้ไม่ใช่ทางออกนะทุกคนโอ้โหดูดิครัวเคยเยอะมากมายโอ้โหรองเท้าก็มีหุ้ยรองเท้าแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยนะโอ้ยมัวแต่มายืนดูรองเท้าไปดีกว่านะโอเคโอเพนไปเลยอุ้ยโอ้โหระเบิดหูควันไฟเพียบเลยทุกคนดูหลังจากที่เราเปิดประตูนี้นะก็เกิดการระเบิดขึ้นมาตุ้มตามโอ้โหทุกคนดูดิควันเพียบเลย ว่าตอนนี้เริ่มแบบว่ารู้สึกถึงความควันไฟเนี่ยเข้ามาในจมูกเราแล้วนะคะแล้วนักดับเพลิงเขาก็บอกว่าห้ามใช้ลิฟต์เด็กขาดนะคะเพราะว่าลิฟต์นี้เป็นอันตรายมากควรใช้บันไดหนีไฟนะคะไหนนี่ไงนี่คือบันไดหนีไฟทุกคนห้ามใช้ลิฟต์เด็กขาดนะคะเราก็ต้องเดินลงไปนะทุกคนไม่ใช่เดินขึ้นอ่ะเดินลงไปแล้วไงต่อโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกนะว่าออกมาได้แล้วเอาจริงดิเดี๋ยว ทำไมมันง่ายจังยังไม่ทันไรเดี๋ยว What? เอาความจริงดิทำไมแมปมันสั้นจังเลยอะตอนนี้เราออกมาได้แล้วนะคะโอ้โหคือแบบว่ามันอีซี่มากเลยทุกคนคือเราออกมาได้แล้วอะแล้วไงต่อมันให้เราไปไหนอีกอันนี้คืออะไรตรงนี้คือสวนสาธารณะนะนี่ไงเราสามารถใช้เวลาหนีออกมาจากตึกไฟไหม้ใน367วินาทีนะคะอ๋อยังไม่หมดนะคะตอนนี้เราอยู่ชั้น4นะคะมันจะเพิ่มเลเวลความยากขึ้นนะทุกคนเมื่อกี้เราอยู่ชั้น2โอเคเข้าใจแล้วต่อมานะคะนักดับเพลิงเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหยิบหมอนมานะคะฮะเอาหมอนมาเหรอเนี่ยหยิบหมอนมาแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เราไปที่ห้องน้ำปะใช่เลยนะทุกคนเขาบอกให้เราไปที่ห้องน้ำนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองหยิบหมอนมาก่อนละกันนะไม่รู้ว่าเอามาทำอะไรนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองออกไปทางเดิมกันดีกว่านะทุกคนคือทางนี้นะระวังระเบิดด้วยล่ะอุ้ยระเบิดแล้วนะอ่ะโหทุกคนควันขโมงชงเฉงอุ้ยตายนะทุกคนครั้งนี้เราตายนะคะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์แบบว่าโดนไฟไหม้ไปแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาอะไรอุดจมูกนะคะ
อ๋อโอเคมีการตายเกิดขึ้นด้วยนะทุกคนคือเราต้องหาอะไรมาอุดจมูกนะคะอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเอาสิ่งนี้นะคะอุดจมูกเข้าไว้นะคะแล้วก็ต้องทำท่าอุดจมูกด้วยโอ้ดูดิควันนะขโมงเข้ามาในม่าน สุดยอดเลยโอเคเรารีบไปกันดีกว่านะคะก่อนที่เราจะโดนไฟไหม้นะคะอ่ะลองดูซิว่าครั้งนี้จะรอดหรือไม่ตอนนี้เราอยู่ชั้น4นะคะโอ้โหดูดิทุกคนโอ้ my god เอายังไงยังไงไปแล้วโอ้โหไม่รอดเขาบอกให้เรากระโดดลงไปนะอุ๊บโอเคเอ้าง่ายเฉยเดี๋ยววิธีนี้คือการให้เรากระโดดลงมานะคะอ่ะแล้วในตอนนี้เราก็หนีออกมาได้นะทุกคนเนี่ยก็จะมีสกอร์ขึ้นนะหรือว่าคะแนนขึ้นมาว้าวสุดยอดเลยตอนนี้เราอยู่ชั้น10นะคะเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ชั้น10รู้สึกว่ามันมีวิธีการหนีไม่เหมือนกันนะคะโอ้อันนี้ระเบิดตุ้มแต่หน้าห้องเลยอะจะเห็นว่าชั้น10เนี่ยไฟเนี่ยมันเข้ามาในห้องเราเต็มที่เลยนะดูดิโอ้ตายแน่นั่นไงบอกแล้วว่าตายนะคะวิธีนี้คือเราต้องเอาฟองน้ำมาอุดจมูกนะคะโดยการไปหยิบฟองน้ำมาเรียบร้อยแล้วก็ทำท่าอุดจมูกแล้วก็วิ่งไวด้วยนะทุกคนระวังด้วยเปิดประตูแล้วมันจะระเบิดโอ้โหระเบิดตั้งแต่ห้องเราเลยนะคะโอ้แล้วไงไปทางไหนโอ้ตายเนี่ยทางนี้ไม่ได้โอ้ตายตายทางนี้โอเคออกไปก่อนแล้วกันเฮ้ยตาย เขาห้ามกระโดดลงจะรอดไม่รอดก็คราวนี้แหละค่ะอ่ะอุดจมูกก่อนนะคะ โอ้หยิบหมอนมาด้วยหยิบหมอนมาหยิบหมอนมาหยิบมา 2-3 ใบเลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ระวังนะคะมันบอกว่าให้เรากระโดดไปนะอ๋อถ้าเกิดเราหยิบหมอนเราจะสามารถกระโดดลงไปข้างล่างได้นะคะโอ้โหโดนระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวเอ้ยทุกคนเดี๋ยวมันไม่ไปทางไหนเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอเคทุกคนเดี๋ยวนะเอ้าโน้ตบุ๊กก็หยิบได้นะโอเคอุดจมูกไว้อุดจมูกไว้ใกล้แล้วเร็วเปิดเปิดเปิดเลยเปิดเลยโอเคเอาอุ้ยเดี๋ยวนะเจอนักดับเพลิงอยู่ข้างหน้าคืออะไรเนี่ยชนะเฉยเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราเจอนักดับเพลิงอยู่ข้างหน้าอ่ะตอนนี้เราอยู่ชั้นที่15แล้วนะคะโอ้โหอยู่ชั้น15แล้วนี่คืออะไรอ่ะหยิบมานะทุกคนแล้วทำไงต่อโอเคเปิดประตูไปนะโอ้โหหูคันนี้ไฟไหม้หนักกว่าเดิมอีกนะคะเนี่ยทำไงอ่ะเดี๋ยววิ่งออกไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราวิ่งออกไปเนี่ยขีดชีวิตตรงเนี้ยลดเลยนะคะทุกคนต้องไปเอาฟองน้ำอุดจมูกก่อนนะเพื่อที่จะประวิงเวลาเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะป้องกันควันไฟได้นะหยิบฟองน้ำมาจุ่มน้ำก่อนนะคะแล้วก็ทำท่าแบบนี้อ่ะโอเคทุกคนเราจะออกไปแล้วนะคะ โอเคไปเลยไม่รู้ว่ามันคือปุ่มอะไรไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะอุ้ยหัวระเบิดแรงมากอุ้ยออกไปออกไปโอเคโอ้แล้วเราก็ใช้ปุ่มนี้เหรอทำไงต่ออ่ะปุ่มนี้ช่วยอะไรได้อ๋อนี่ไงเป็นเชือกหล่นลงมาแบบนี้นะคะว้าเจ๋งเวอร์ดูดิความที่เราอยู่ชั้นที่15นะคะนี่ค่ะเราก็ค่อยหย่อนตัวลงมานี่สุดยอดเลยนะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบว่าอีปิกมากเลยนะคะตอนนี้เราก็จะถึงชั้นล่างแล้วนะคะค่อยๆหย่อนลงมา โอ้ควันไฟแบบว่าสุดยอดเลย โอ้แสบคอหมดเลยนะทุกคนถึงแล้วถึงชั้นล่างแล้วเย้ฮู้ในสุดเราก็รอดมาได้นะคะเราต้องรีบวิ่งไปที่สวนสาธารณะก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองโอเควิ่งมาเลยกึบกับกึบกับกึบกับแล้วเราก็จะได้พอยต์แล้วก็สกอร์มานะคะแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งนะที่ตอนแรกพี่นิวงงนะว่าทำไมเราถึงเอาชีวิตรอดได้นั่นคือเราหยิบหมอนมานะคะอ่ะหยิบหมอนมา2ใบนะคะทุกคนหยิบมายังอ่ะเดี๋ยวโอเคหยิบมาแล้วนะคะแล้วมันก็จะมีเวลาเค้าดาวให้เรานะนี่ไงข้างบนนี้เห็นปะแล้วเราต้องมากระโดดตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าเราต้องหยิบหมอนมาก่อนนะอ่ะนี่ค่ะมันก็จะมีอันนี้นะคะให้เรากระโดดลงมาแบบอีซี่อีซี่เลยนะคะ wow. นี่เป็นการเอาชีวิตรอดอีกวิธีนึงก็ราคาแบบนี้นะก็เป็นการแบบว่าจำลองการหนีไฟไหม้นะถ้าเกิดเราอยู่บนตึกหรือคอนโดอะไรสูงๆนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแบบนึงที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีเลยนะคะและที่พี่นิวนะชอบแบบนี้ก็คือมันสามารถมีวิธีการเอาตัวรอดได้หลายวิธีเลยนะคะก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้วิธีไหนนั่นเองอะโอเควันนี้นะพี่นิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะจะบอกว่าในแมปการหนีไฟไหม้นี้เป็นแมปที่จำลองได้สนุกมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นก็คลิกลิงก์ใต้คลิปเลยนะวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะจึ๊บๆขอตัวไปหนีไฟไหม้ต่อก่อนแล้วกันนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดคือวิธีนี้นะเอาหมอนไปเลยแล้วก็ไปเอาฟองน้ำมานะอุดจมูกกันทุกคนมันเป็นวิธีที่อีซี่อีซี่ที่สุดแล้วนะเปิดประตูก็ระวังระเบิดด้วยโอ้โหสุดยอดเลย
ระเบิดแรงมากรีบไปรีบไปรีบไปโอ้เออเออแล้วไงต่อเราต้องโยนหมดอุ้ยอ้าวมาอีกแล้วสวัสดีนัทเพิงแม่แค่เราเอาหมอนมานัทเพิงก็มาได้ทันใจทันทีเลยทุกคน